สวัสดีครับเ,เพื่อนๆ่นวันนี้มีอีกหนึ่งเทคนิคดีๆที่ช่วยให้ประหยัดแบต iPhone ของเราได้วิธีการทำทำยังไงไปดูกันเลยครับ <S 2> <S 2> <S ในขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆไปที่คำว่าการตั้งค่านะครับผมและในขั้นตอนถัดมาให้เพื่อนๆเลือกที่คำว่าทั่วไปนะครับแต่เลือกตรงน,นี้กันเข้าไปได้เลยครับและในขั้นตอนถัดมานะครับให้เพื่อนๆเลือกที่คำว่าดึงข้อมูลแอปอยู่เบื้องหลังนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยแต่เลือกตรงน,นี้กันเข้าไปได้เลยนะครับผม และในขั้นตอนถัดมานะครับเพื่อนเพื่อนดูด้านบนนะครับมันจะมีคําว่าดึงข้อมูลแอป,ปอยู่เบื้องหลังนะครับให้เพื่อนเพื่อนแตะเลือกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นให้เราทําการปิดสวิตช์นะครับผมให้เพื่อน,นเพื่อเนี่ยทำการเลือกที่คําว่าปิดนะครับปิดกันได้เลยนะครับขอเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้ปิดนะครับให้ทําตามขั้นตอนนี้แล้วก็ปิดใช้งานกันได้เลยนะครับแอปพลิเคชันนะครับถ้าเพื่อนๆนถึงจะไม่ได้ใช้งานนะครับมันก็ยังมีการอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้แบตเตอรี่ของเพื่อนเนนหัเอง้้ใพื่อนนนนะะคคครรััับบมาาต้้งง่่ทีปปิดกใชไเลย มันจะได้ช่วยเซฟแบตเตอรี่ของเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคดีๆนะครับที่อยากจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆไปใช้งานกันนะครับผมลองไปทําดูกันนะครับผมผมมีเทคนิคดีๆอยู่อีกหลายคลิปนะครับเพื่อนเพื่อสามารถเข้าไปเลือกดูในเพลย์ลิสต์ของช่องได้นะครับก็จะมีเทคนิคดีๆที่ผมได้ทําไว้นะครับเพื่อนเพื่ออยากจะดูคลิปแนวไหนนะครับก็กดเข้าไปดูกันได้เลยนะครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ด้วยนะครับ